ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคงจะมีคนติดตามดราม่าเกี่ยวกับเรื่องที่มีนักร้องคนหนึ่งนะครับที่เอารูปขึ้นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกซึ่งก็ปกติก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเพื่อนมีคนไปดูว่ามันมีอาการอะไรที่ค่อนข้างผิดปกติความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ของลูกเนี่ยในเรื่องของการสัมผัสการแตะต้องกายการแสดงความรักนั้นมันมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนผมเห็นคุณหมอสุริยเดชตรีปฏิก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในหลักการนะครับว่าสิทธิของเด็กพ่อแม่ควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าในสังคมไทยอาจจะมีเส้นเบลอๆพอสมควรอะไรคือสิทธิเด็กอะไรคือการแสดงความรักอะไรคือความถูกต้องเหมาะสมดังนั้นคืนนี้ผมชวนคุณหมอสุริยเดชมาบอกเล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้มายังไงไปยังไงแล้วคุณหมอแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนก็ต้องถามคุณหมอว่าเอ๊ะแล้วก็หลักปฏิบัติมันควรจะเป็นอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องเหมาะสมเส้นที่มันเบลอๆเส้นที่มันสุ่มเสี่ยงมันมีอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับสวัสดีก่อนอื่นนี่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยหยุ่นฮะก็เรียกว่าก็เป็นประเด็นที่ก่อนอื่นนี่ผมขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าการแสดงความรักในครอบครัวนี่เป็นเรื่องดีครับอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีพ่อแม่ลูกมีสัมพันธภาพไม่เด็ดทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจอยู่นิดนึงว่าสองสามเรื่องที่อาจจะต้องขอปรับจูนทัศนคติให้ตรงกันก็คือว่าประเด็นแรกลูกนี่ไม่จะเป็นทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นะ อย่าเข้าใจผิด อันนี้เป็นอันหนึ่งไม่ใช่หมายถึงว่าจะทำอะไรก็ได้ทำแบบไหนก็ได้เพราะเป็นทรัพย์สมบัติของเราเพราะเราจะจับเนื้อต้องตัวเราจะทำอะไรอย่างไรจะแต่งตัวเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจทัศนคติตรงนี้ตรงกันการก้าวล่วงต่างๆจะไม่เกิดประเด็นที่สองที่เราจะต้องเข้าใจเหมือนกันก็คือว่าพัฒนาการของลูกเนี่ยจากเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะย่อมเรียนรู้และมีวิวัฒนาการพัฒนาการมากขึ้นอันนี้เป็นหลักสากลโลกเลยฮะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสรีระเกิดขึ้นการเลี้ยงดูใช้วิถีธรรมชาติใช้หัวใจความรักความเป็นพ่อแม่นั้นได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่เรื่องถอดรหัสสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะลูกเรากำลังโตขึ้นแล้วการจะใช้แบบฉบับในตอนที่เป็นเหมือนเด็กอนุบาลหรือตอนเด็กเล็กกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมีการถอดแล้วก็เข้าใจเคารพสิทธิซึ่งกันและกันปุ๊บเนี่ยเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดครับครับแต่นั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าคุณหนึ่งจักรวาลก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับออกมาเขียนอยู่ใน Facebook ล่าสุดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเพื่อจะได้เห็นว่าก็หลังจากที่มีประเด็นเนี่ยคุณหนึ่งจักรวาลก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยที่แสดงความคิดเห็นและชี้แนะมันทำให้ทางผมได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งและจะได้นำมาปรับใช้ในครอบครัวครับสำหรับคลิปและรูปที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ผมจะลบทิ้งครับเพื่อความสบายใจของทุกคนที่ได้ชี้แนะผมและที่สำคัญคือเพื่อตัวของน้องมินที่จะต้องเติบโตขึ้นทุกวันจะได้ไม่เห็นคลิปและรูปที่เกิดจากความผิดพลาดของผมครับคุณหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ผมทำพลาดไปจนทำให้เกิดเป็นประเด็นในสังคมน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับอีกหลายครอบครัวที่ยังแสดงความรักต่อลูกในมุมที่ไม่สมควรและอาจจะติดอยู่ในความรู้สึกเด็กได้ผมจึงอยากให้วิกฤตในครั้งนี้ของผมได้เป็นโอกาสสำหรับทุกๆคนในการเรียนรู้เรื่องราวความรักในครอบครัวอย่างถูกต้องเพื่อลูกของคุณจะได้โตมาอย่างมีคุณภาพต่อไปครับนี่ก็คือเจ้าตัวก็บอกว่าเข้าใจผิดแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับครอบครัวคนอื่นๆด้วยจากบทเรียนนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองทั่วไปยังไงและเยาวชนด้วยนะครับเยาวชนเองก็เข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะนะครับครับก็มี 2-3 ประเด็นนะฮะที่อยากจะฝากไปสู่พ่อแม่ทุกท่านฮะคือประเด็นแรกอย่างที่หมอบอกแล้วการแสดงออกความรักนี่ทำได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นเพศไหนหมายถึงว่าพ่อกับลูกสาวแม่กับลูกชายหรือแม้กระทั่งแม่กับลูกชาย
ลูกสาวเองก็ตามเนี่ยทำได้แต่เพียงแต่ว่าทำอยู่บนความรักความปรารถนาดีทีนี้การที่จะก้าวเยอะเกินไปเนี่ยการไม่เคารพศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะคือเวลาที่ลูกโตขึ้นเนี่ยเขาต้องมีพื้นที่ส่วนตัวแม้ว่าต้องเรียนคุณสุทธิชัยหยุ่นอย่างนี้นะแม้ว่าลูกจะยินยอมเพราะลูกไม่รู้ณขณะนี้เขายังโตไม่พอเขายังอาจจะไม่เข้าใจแต่พ่อแม่หัวใจความเป็นพ่อแม่จะต้องตระหนักดีว่าลูกตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวกำลังก้าวสู่วัยรุ่นแล้วเพราะการแสดงออกที่เราเคยทำในชุดของชั้นอนุบาลเด็กประถมวัยนั้นสรีระเขากำลังเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้างที่เป็นจุดสงวนจุดไหนบ้างที่เป็นจุดอ่อนไหวเรื่องแบบนี้เนี่ยหลักสากลก็จะสอนพ่อแม่ทั้งหมดเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาไปปฏิบัติแล้วฝึกลูกให้ลูกรู้จักสิทธิส่วนตัวและลูกรู้จักสิทธิของผู้อื่นไปด้วยเรื่องนี้สำคัญมากคือถ้าพ่อแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าพ่อเคารพนะครับพ่อรักลูกนะแต่ตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดสงวนที่พ่อเองเนี่ยจะไม่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยกตัวอย่างเช่นในการจะแก้สมมุตินะหมออันนี้หมอเวอร์นิดนึงนะเด็กมาจะแก้ผ้าออกมาครับเขายังไม่รู้ภาษาคุณพ่อเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องบอกอะไรคือ do and don't อะไรที่ทำได้และอะไรลูกไม่ควรทำเพราะเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นปัญหาความเสี่ยงได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งประเด็นที่สองสำหรับพ่อแม่ครับการจะนำรูปสมัยก่อนเนี่ยคุณสุทธิชัยอยู่ลองสังเกตดูแม้กระทั้งตอนสมัยหมอเด็กๆเนี่ยเวลาถ่ายรูปอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่แค่ในบ้านฮะใช่มันไม่ได้หลุดเลยไปไหนนะถูกต้องเดี๋ยวนี้มันมีสังคมโซเชียลมีเดียพอมันมีโซเชียลมีเดียคุณพ่อคุณแม่อย่าเผลอนะครับรูปของลูกต่อให้เป็นรูปปกติเลยนะอันนี้ต้องฝากด้วยต่อให้เป็นรูปปกติธรรมดาที่ไม่ได้มีโป๊ะเปลือยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้จัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยท่านต้องขออนุญาตลูกครับท่านต้องขออนุญาตลูกเพราะอะไรใช่เพราะเป็นการเรียนอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าโอ้โหหมอแล้วมันจะดูต่ำต้อยไปไหมเนี่ยแม่พ่อแม่จะต้องไปขออนุญาตลูกมันเกินไปไหมเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่ใช่ฮะ เป็นการเคารพสิทธิ์รู้ไหมครับอันนี้จะสอนลูกให้ลูกรู้จักเอาไปใช้ในวิถีชีวิตข้างนอกว่าในบ้านของฉันยังเคารพสิทธิ์สิทธิที่ส่วนตัวของฉันพ่อกับแม่ก็ปฏิบัติกับฉันเวลาเขาเติบโตขึ้นไปเลี้ยงลูกหรือเวลาเขาไปมีเพื่อนขึ้นมามันจะเกิดการเคารพสิทธิส่วนตัวและสิทธิของผู้อื่นซึ่งกันและกันครับนั่นสิครับซึ่งทุกวันนี้ความตระหนักเรื่องเหล่านี้มีน้อยนะครับหมอใช่ครับก็เลยกลายเป็นลงในคุณสุทธิชัยหยุ่นจะสังเกตว่าใน Facebook โอ้โหในอะไรต่างๆนี่ไหลภาพกันสนุกสนานมากเลยจนลืมไปว่าบางภาพนี่ลูกอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแม่เอาไปลงได้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ใช่ครับแล้วเด็กเราจะแน่ใจว่าเด็กรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าบอกว่าเด็กครับตัวเราก็ต้องขออนุญาตลูกก็ไม่รู้นี่ว่าไอ้นี่เหมาะหรือไม่เหมาะว่าโตขึ้นมาเขาไม่อยากเห็นรูปเพราะอย่างนี้ตอนที่เขาเป็นเด็กอย่างเงี้ยการถามความรู้สึกของเด็กเนี่ยสมมุติว่าตอนเล็กๆเขาไม่รู้ภาษาอันนี้พ่อแม่ต้องใช้วิจารณญาณครับยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าภาพนั้นเป็นภาพโป๊เปลือยสมมุติว่าเป็นเด็กเลยฮะเด็กเลยท่านไม่ได้คิดอะไรลูกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะลูกอย่างเล็กแต่ท่านต้องคิดนะครับว่าเราไม่รู้นะว่าสังคมภายนอกซึ่งเราไว้ใจทั้งหมดไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วเราจะโพสต์ไปทำไมเราไม่เก็บไว้ส่วนตัวแล้วถ้าหากพลาดโพสต์ไปแล้วการเวลาผ่านไปกลับมาถามลูกหน่อยไหมว่าลูกภาพแบบนี้พ่อควรจะลบทิ้งไหมสมมติเขาบอกว่าภาพแบบนี้พ่อไม่อนุญาตให้ลงครับท่านต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้ในการไปลบทิ้งหรือถ้ากังวลลบทิ้งไว้ก่อนดีกว่าแล้วเก็บไว้ถ้าเกิดโตขึ้นไปถามลูกแล้วลูกยอมอันนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกครับนี่ไงนี่มันละเอียดอ่อนพอสมควรนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเกือบทุกครอบครัวไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้หรอกนึกว่าอ้าวก็น่ารักดีนี่ก็เป็นลูกก็เป็นพ่อแม่เรื่องพ่อแม่มีสิทธิ์เอารูปของลูกลงอ่ะแต่นี่ก็มีประเด็นขึ้นมาแล้วนะป้าอย่างนี้ต้องจูนทัศนคติกันก่อนนะลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นะต้องเข้าใจตรงนี้กันก่อนแต่ความเชื่อของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยลูกเป็นทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นะ
ใช่ไหมก็อันนี้คือก็เลยทำให้บางเรื่องก็ผิดพลาดไปแล้วก็เด็กบาดเจ็บโดยไม่รู้ตัวเรามีเด็กที่บาดเจ็บโดยไม่รู้ตัวนี่เยอะแล้วก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าเราเคยหมอเองเคยมีเคสนะครับที่เขามาปรึกษาเป็นเพราะแม่แสดงความรักในที่สาธารณะแล้วลูกเนี่ยเป็นลูกวัยรุ่นไปกอดกันอยู่ในที่สาธารณะแต่แม่ไม่ได้รู้เหตุการณ์เลยว่าพอทันทีที่ลูกก้าวเข้าสู่โรงเรียนและไปอยู่ในห้องเรียนเพื่อนบูลลี่ล้อเลียนกันจนในที่สุดแม่ต้องจับย้ายโรงเรียนโอ้มีกรณีอย่างนี้ใช่ครับอันนี้คือกรณีเหตุการณ์จริงซึ่งเรื่องแบบนี้แม่ไม่ได้เผชิญเหตุครับคนที่เผชิญเหตุคือลูกครับอืมเพราะเราต้องเข้าใจความบอบบางในจุดต่างๆเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญอย่างยิ่งการสอนให้ลูกครับรู้จักจุดสงวนแล้วเราก็ทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างว่าเราไม่ละเมิดในลักษณะนั้นเนี่ยสามารถทำได้ทีนี้ผมเพิ่มไว้อีกอันหนึ่งพ่อแม่บางคนอาจจะงงว่าโอ้ถ้าอย่างนี้แตะตัวเนื้อตัวของลูกไม่ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมเออทำยังไงใช่ครับอย่าเข้าใจผิดครับท่านผมกำลังเสนออยู่ว่าทุกอย่างท่านทำไปตามปกติเถอะแต่ถ้าสมมตินั่งอยู่รูปไลฟ์ไปมาเอารูปไลฟ์หลังก็ไม่เท่าไหร่นะล้วงเข้าไปรูปหน้าอกบ้างรูปก้นบ้างอย่างที่เห็นในรูปบางครั้งอยากจะเห็นอันนี้ต้องระวังเพราะอันนี้มันกลายไปเป็นประเด็นแล้วอย่างนี้และลูกจะไม่เข้าใจคือถามว่าลูกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรลูกก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรจริงครับแต่เขาจะไม่เข้าใจว่าจุดต่างๆเหล่านี้เป็นจุดสงวนที่เขาจำเป็นต้องแม้แต่ตัวพ่อเองต้องเคารพสิทธิตัวต้องครับแต่คุณหมอลองจินตนาการว่าครอบครัวจำนวนไม่น้อยอยู่กันที่คับแคบก็เผื่อพ่อแม่กับลูกเลิกกันนอนด้วยกันแต่ถ้าเป็นการป่ายไปป่ายมาโดยธรรมชาติก็ไม่จะเป็นเรื่องใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้นี่จงใจมาอ๋อไม่มีปัญหาครับได้ครับคืออ่าฮะฮะถ้าอย่างประเด็นที่คุณสุทธิชัยพูดว่าก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรไม่มีปัญหาครับขอบอกนิดนึงแม้กระทั่งจุบกันจูบปากกันจูบแก้มจูบหน้าผากทำได้ครับกอดทำได้ฮะแต่สมมติคุณสุทธิชัยเปลี่ยนใหม่จูบแบบดูดดื่มเออนั่นใช่ไม่คนละยุคนคนละเรื่องกันเลยนะอันนี้คนละเซนแล้วนะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะหรือถ้ากอดแต่กลับกลายเป็นลูกสาวเริ่มมีหน้าอกพ่อกอดแบบหน้าอกแบบครับมันเยอะเกินเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้วิจารณญาณคนเป็นพ่อแม่ย่อมต้องรู้แล้วก็น่าจะมีนะของลูกน่าจะมีนะโดยเฉพาะถ้าเรามีลูกสาวเนี่ยแล้วเราก็ห่วงว่าแล้วเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเข้าใจไหมว่าความเสียหายอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเองก็จะไม่ทำในสิ่งที่อาจจะเสี่ยงที่เขาจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะเรามีลูกออกไปจากบ้านเราก็ต้องเตือนใช่ไหมว่าเออระวังนะถ้าเจอคนแปลกหน้าก็อย่าไปเชื่อเขาทำอะไรฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้ภายในสังคมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วเราไม่ควรจะทำอะไรที่ลูกสาวเข้าใจว่าเอาอย่างนี้ทำได้เหรออย่างนี้ทำได้ถ้าคนอื่นทำกับเราเคสที่ผมเคยเจอเนี่ยเคยมีถึงขนาดพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์ให้ลูกดูอ่ะอ๋ออย่างนั้นด้วยเหรอโอ้โหนี่ร้ายแรงเลยนะแล้วนึกว่าเป็นวิถีธรรมชาติอืมแต่ท่านรู้ไหมกลายไปกลายมามันกลายเป็น traumatic sexualization คำว่า traumatic sexualization ก็คือมันเป็นบาดแผลใจที่ลูกเองเนี่ยกลับกลายเป็นมีภาวะเหมือนกลายเป็นว่าเวลาเราจะสังเกตดูเนี่ยลูกเขาก็จะเดินหมายถึงว่าถ้าเด็กที่ถูกกระทำในลักษณะนี้ที่กลายเป็นเรื่องของการมีผู้ใหญ่มีเซ็กซ์กันจนเห็นในลักษณะแบบนั้นแล้วเป็นภาวะปกติไปเนี่ยลูกก็อาจซึมซับและกลายเป็น sexualization ลักษณะที่เด็กที่จะแสดงออกก็คือเวลาเดินไปเดินมาก็จะเอาไว้ว่าเพศตัวเองไปรูปอยู่กับโต๊ะเก้าอี้ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยครับใช่ครับคุณหมอเขียนถึงว่ามันมีกฎหมายเรื่องของสิทธิเด็กด้วยเนี่ยกฎหมายอะไรยังไงที่จะระบุถึงประเด็นนี้บ้างครับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฮะมันมี4ประเด็นที่เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนฮะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่แต่พ่อแม่เองก็ต้องตระหนักด้วยเช่นเดียวกันก็คือ4เรื่องใหญ่ๆนะก็คือเรื่องที่1ก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่จะต้องทำให้เด็กอยู่รอดและปลอดภัยได้รับความรักอยู่รอดและปลอดภัยประเด็นที่2ก็คือได้รับการปกป้องและคุ้มครองประเด็นที่3ก็คือได้รับการพัฒนาประเด็นที่4ก็คือให้เขามีส่วนร่วมแม้กระทั่งการวางกฎเกณฑ์กติกา
การอยู่ร่วมในสังคมเป็นภาระหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องทำด้วยเช่นเดียวกันหากเอาตรงนี้มาจับเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าพัฒนาการทางเพศพัฒนาการในเรื่องของการรู้จักในการปกป้องคุ้มครองตัวเองเข้าใจสิทธิของตนเองเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยการที่พ่อแม่เองทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับครับเราในสังคมไทยอนุสัญญาไว้ในสิทธิเด็กนี้มีการฝ่าฝืนกันมากขนาดแค่ไหนครับโอ้เยอะครับคือต้องบอกว่าออกมาในเชิงที่ไม่รู้ตัวฮะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเคสกรณีนี้เองเนี่ยผมก็เห็นใจทางครอบครัวแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะครับครับที่ท่านให้ก็ถือเป็นบทเรียนกันแล้วก็ท่านก็บอกเลยว่าก็รู้เท่าไม่ถึงการว่าไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยสังคมเองก็จะต้องให้อภัยที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยสังคมต้องไม่ดราม่าและไปทำบาดแผลซ้ำสองภาพที่ออกไปแล้วก็ต้องเอาไปดีลีททิ้งอันนี้หมายความรวมไปจนถึงพี่น้องสื่อด้วยที่ต้องระมัดระวังที่แชร์กันเยอะแยะเนี่ยนะครับใช่ครับใช่ครับครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสะท้อนให้กับประชาชนทุกๆคนเช่นเดียวกันครับครับถ้าอย่างนั้นบทบาทของโซเชียลมีเดียในเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมันก็จะไม่กระจายกว้างไกลอย่างที่เป็นอยู่พอมีโซเชียลมีเดียก็จะกว้างไกลแต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกใช้ในทางที่ผิดได้โซเชียลมีเดียเพราะเอาไปแชร์มันก็เท่ากับไปทำซ้ำอาจจะมีเจตนาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่พอแชร์กันไปแชร์กันมาสิ่งที่ควรจะรู้กันเฉพาะวงจำกัดแล้วก็แก้ไขกันเฉพาะในวงจำกัดมันก็จะกระจายออกไปจนกระทั่งว่าถึงแม้จะขอโทษแล้วแก้แล้วเนี่ยมันก็ยังค้างคาอยู่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคุณหมอใช่ครับใช่ฮะอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่หมอก็ร้องขอว่าขอให้ช่วยลบทิ้งไปก็แล้วกันนะการเรียนรู้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่อีกหลายคนได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเออลืมไปว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำอ้อลืมไปว่าเราไม่ได้ขออนุญาตลูกอ้อเรื่องแบบนี้ต้องขอด้วยเหรอมันกลายเป็นการเรียนรู้ขึ้นมาในวิกฤตก็มีโอกาสสร้างการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาแต่เมื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาแล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิของเด็กด้วยรักลูกไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็ตามทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลครับอย่างนี้ในหลักสูตรในโรงเรียนควรจะต้องเพิ่มอะไรสอนอะไรมากขึ้นไหมครับเรื่องนี้จริงๆหลักสูตรในโรงเรียนเนี่ยผมเรียนตรงๆนะคุณสุทธิชัยระบบการศึกษาเรานี่แปลกมากเรื่องที่มันมีอยู่ในวิถีแห่งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนเลยเออทำไมอย่างนั้นมันข้ามไปหมดเลยแล้วกลับกลายเป็นว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้สอนเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องแบบนี้หมอก็บ่นมานานแล้วนะฮะว่าหลักสูตรแม้กระทั่งหลังจากที่พูดถึงกล่าวถึงเรื่องนี้หมอได้มีโอกาสศูนย์คุณธรรมเองเราก็ทำเรื่องนึงคือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้กันอยู่เนี่ยเราก็มีการถอดรหัสพวกนี้ด้วยกันหมอเองก็ฝากกับผู้ใหญ่ทางระบบการศึกษานะว่ามันต้องเป็นหลักสูตรสมรรถนะและช่วยลบไอ้สิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นอะไรในชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยทำให้มันติดกับคำว่าวิถีชีวิตในสมรรถนะได้ไหมเราเรียนหนังสือเสร็จเราทำยังไงที่จะไม่ถูกล่อลวงรู้เท่าทันเราเรียนหนังสือเสร็จทำอย่างไรเรื่องของเพศศึกษาอย่างรอบด้านเนี่ยมันกับคำว่าอย่างรอบด้านไม่ใช่รู้แค่สรีระแต่สามารถปกป้องไม่ถูกละเมิดสิทธิรู้ว่าจะเอาตัวรอดอะไรอย่างไรได้พวกแบบนี้ผมเข้าใจว่าบูรณาการมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้ววิธีเทคนิคเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาทักษะวิธีเทคนิคคนที่ได้กลายเป็นคนที่รักและใฝ่รู้ก็เลยสามารถเอาไปพัฒนาลูกศิษย์ของตนเองได้แต่ครูจำนวนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีทักษะที่แท้จริงนั่นสิครับฉะนั้นทำยังไงปัญหานี้ที่ได้เสนอมาตลอดแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยคุณหมอคิดว่าต้องมีการแก้ไขอย่างไรในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องการสอน 2-3 เรื่องที่หมอคิดว่าเร็วแก้ได้เร็ว อันที่หนึ่งเนี่ยครูช่วยใจเปิดแล้วนำเซนาริโออย่างวันนี้ที่เราถกกันหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่อยู่ในสื่อเคารพสิทธิ์ไม่เอาภาพเอาเฉพาะประเด็นไม่พูดถึงชื่อคนแล้วลองถกเป็น small group เขาเรียกว่าเป็นถกประเด็นกลุ่มเล็กแล้วหาครูทำหน้าที่เป็นนักอำนวยการใช้3คำถามของหมอฮะคุณสุทธิชัยครับครับ1เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร2คิดเห็นอย่างไรครับ3ถ้าเป็นเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
คุณสุทธิชัยเชื่อไหมแค่ด้วย3คำถามนี้และทำทั้งประเทศพื้นที่ของโรงเรียนจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยคนเราได้ mind map ดีๆเราจะได้เทคนิคดีๆจากเด็กๆทั้งหมดเด็กที่ไม่รู้ก็จะเรียนรู้จากเด็กๆกันเองครูที่อยากจะไม่รู้อาจจะได้เรียนรู้ด้วยว่าอ๋อเด็กๆเขาคิดอย่างไรเปิดใจรับฟังกันแก้ไม่ยากครับแต่ประเด็นก็คือกระทรวงศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไปจนถึงโรงเรียนทั้งประเทศต้องเอามาเป็นสาระครับถูกต้องต้องเห็นความสำคัญใช่ครับครับครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องทำกันทุกฝ่ายนะครับผู้ปกครองครูโรงเรียนตัวนักวิชาการที่อยู่ในแวดวงนี้รวมไปถึงตัวเด็กเองเนี่ยจะได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงและโซเชียลมีเดียมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับจะว่ามองแง่บวกก็ได้แง่ลบได้พอสมควรนะครับแต่โซเชียลมีเดียนี้ไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้มากนะมันอยู่ที่ตัวเราเองต้องตระหนักด้วยนะครับใช่ฮะผมมีโครงงานหนึ่งที่เรียกว่าอยากจะแคมเปญอยู่เหมือนกันก็คือพักก่อนโพสจะเรียกว่าเป็นโครงงานก็ไม่ใช่แต่เป็นวิธีแบบที่หมอปฏิบัติตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเลยฮะเวลาที่เราอยากจะเขียนโพสอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก่อนที่จะโพสลงไปเนี่ยผมจะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนไม่โพสครับกดโพสไว้อย่าเพิ่งโพสแล้วพอผ่านหมายถึงว่าเอาแค่5นาที10นาทีดับอารมณ์ของตัวเองที่กำลังอินกับเรื่องนั้นอย่างเต็มที่ไม่ต้องนานมากก็ได้ขอแค่10 15นาทีเพื่ออารมณ์ของเราที่เย็นลงสบายๆกลับมาอ่านข้อความของตัวเองแล้วใช้สติเออใช้สตินะแล้วลองคิดดูซิว่า1เราไปก้าวล่วงใครหรือเปล่า2ข้อความที่เรากำลังลงไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อใครครับ3สิ่งที่เรากำลังสะท้อนอยู่เนี่ยเราใช้อารมณ์หรือเปล่าถ้าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ท่านค่อยกดโพสต์หรือเชื่อไหมหลายครั้งบางทีครึ่งหนึ่งของข้อความในบางทีเราดีลิททิ้งเองครับนั่นสิแล้วก็บอกโอ้ยเมื่อกี้เราเขียนไปได้ยังไงเออเขียนไปได้ยังไงฉะนั้นมีชัวร์ก่อนแชร์พักก่อนโพสต์ได้ไหมเออสองอย่างไปด้วยกันใช่ฮะผมถึงได้บอกเนี่ยอยากแคมเปญอันนี้เลยว่าโซเชียลพี่น้องโซเชียลมีเดียครับพักก่อนโพสต์หน่อยไหมพักก่อนโพสต์พักก่อนโพสต์ว่าเออกดโพสต์ไว้ก่อนแล้วก็คิดดูอีกทีกลับมาสัก5นาทีแล้วก็ดูอีกทีใช่แน่ใจนะไปห้องน้ำก่อนก็ได้นะก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้เออหรือว่ามีวิธีการเตือนยังไงหรือว่าในผมว่าในโซเชียลมีเดียเองนะพวก Facebook พวก Twitter ก็ควรจะมีฟังก์ชันอันนี้นะใช่ครับ ใช่ แล้วฝึกไปนานๆเข้านะคุณสุทธิชัยมันกลายเป็นพฤตินิสัยถูกต้องเลยมันติดตัวเรามันกลายเป็นว่าเราจะไม่ไปก้าวล่วงสิทธิของคนอื่นไม่ไปก้าวจาบจ้วงคนอื่นเขาใช่ใช่เหมือนกับที่มีคนสอนแล้วก็ผมคิดว่าใครเอาไปปฏิบัติจะดีที่สุดบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยอย่าพูดนะหรือคุณสุทธิชัยใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะเออทำยังไงโกรธแล้วอย่าพูดแต่ผมใช้คำว่าจ๊ะเอ๋แล้วบายบายจ๊ะเอ๋แล้วบายบายยังไงเอออธิบายจ๊ะเอ๋อารมณ์ฮะจ๊ะเอ๋อารมณ์ผมยกตัวอย่างนะเช่นเราโกรธครับเรามีสิทธิ์สะท้อนไปเลยว่าตอนนี้ผมโกรธคุณสุทธิชัยนะครับโกรธอยู่โกรธพฤติกรรมจุดสมมตินี่ผมแย่แล้วนะใช่โกรธเรื่องนี้นะตอนนี้ผมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขอไม่คุยด้วยและเดินออกครับเออท่านรู้ไหมลูกจะเกิดการเรียนรู้4เรื่อง1พ่อฉันโกรธเป็นโกรธเป็น2พ่อฉันสะท้อนอารมณ์ออกมาแล้วว่าเขาโกรธเรื่องอะไรเออแต่เขาไม่บอก3ดีกรีของความโกรธระดับความรุนแรงของความโกรธของพ่อประมาณนี้ 4วิธีการจัดการของพ่อในการเวลาเขามีอารมณ์โกรธคือแบบนี้ดีไม่ดีข้อที่5ด้วยแล้วพ่อจะกลับมาคุยให้เกียรติเมื่อสติดีๆครับเออ5เรื่องเลยนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถึงขั้นที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราโกรธแน่นอนมนุษย์เราโกรธนะโดยเฉพาะถ้าโกรธแล้วยังยิ้มอยู่แล้วโกรธแล้วยังเฉยมันคงไม่ธรรมชาติมั้งโอเคใช่อันนี้โกรธนะแล้วก็เดินออกไปใช่ครับแต่ท่านต้องพูดออกไปได้เลยนะพูดออกไปได้ว่าเวลานี้โกรธเพื่ออะไรฮะจะเอกับอารมณ์เนี่ยจะเอกับอารมณ์แล้วบายบายกับมัน
ม่แล้วทำกับลูกได้ด้วยนะคุณสุทธิชัยทำกับลูกเพราะว่าลูกต้องรู้ว่าฉันโกรธนะแต่ฉันจะไม่แสดงออกไม่อาละวาดไม่สร้างให้เกิดความเสียหายประโยคที่อยากจะพูดจะด่าจะไม่ใช้แต่ต้องรู้ว่าฉันโกรธใช่แล้วรู้ด้วยว่าโกรธเรื่องอะไรใช่ครับก็ไปคิดดูแล้วกันว่าฉันโกรธเรื่องอะไรฉันไม่จำเป็นต้องบอกเดี๋ยวฉันออกไปก่อนบอกก็ได้นะฮะบอกก็ได้นะฮะบอกได้ครับผมยกตัวอย่างอีกการหนึ่งสมมุติเป็นทีของลูกบ้างพ่อกำลังสติดีแต่ลูกน็อตหลุดลูกน็อตหลุดกำลังยั่วลูกอารมณ์โกรธเราบอกเลยว่าพ่อรู้แล้วว่าลูกโกรธอันนี้ก็สะท้อนอารมณ์นะพ่อรู้ว่าลูกโกรธเดี๋ยวค่อยคุยกันดูเหมือนว่าผมจะเติมอันนี้ดูเหมือนว่าลูกจะคุมอารมณ์ไม่ได้เรายังไม่คุยกันลูกคุมอารมณ์ได้เมื่อไหร่พ่อจะมาคุยทันทีก็ได้เห็นไหมก็ได้เหมือนกันเลยก็ได้เหมือนกับพายุสงบลงหน่อยใช่แล้วกระบวนการแบบนี้ผมเข้าใจว่าลูกจะเกิดการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ครับถูกต้องโกรธได้แต่ดับได้ครับถูกต้องถูกต้องเพราะว่าตอนที่เราโกรธทั้งสองฝ่ายด้วยเนี่ยมันจะมีสิ่งร้อยเหตุผลออกมาเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโกรธนะแต่ตอนนี้ยังไม่คุยกันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเมื่อเรา ตั้งสติได้ควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมอารมณ์ได้ฝ่ายต่างควบคุมอารมณ์ได้เราก็มาคุยกันส่วนในที่มาคุยกันถ้าอยากจะใช้สุนทรียสนทนาก็มี5ให้มีอันนี้บอกต่อด้วย5ให้อะไรให้ที่1เนี่ยให้พื้นที่ที่การคุยกันนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยครับไม่ใช่พื้นที่ที่โอ้โหมีไม้หน้าสามไอ้นี่ถ้าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแม่พื้นที่ที่ปลอดภัยข้อที่หนึ่งให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อการครับให้ควบคุมอารมณ์ถ้าเห็นว่าบรรยากาศชักจะไม่ใช่พักเบรกให้ที่สี่คือให้ควบคุมกติการ่วมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำหนดแต่ทุกฝ่ายให้แฟร์ต่อกันให้แฟร์ต่อกันเป็นกรรมการร่วมเป็นกรรมการร่วมสุดท้ายคือให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพศักดิ์ศรีต่อให้ลูกยังเล็กอยู่ครับอาจจะเป็นแค่เด็กประถมก็ไม่ใช่หมายถึงเขาไม่มีศักดิ์ศรีเขามีศักดิ์ศรีครับถ้าเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันอย่างนี้วงอย่างนี้จะเป็นวงสุนทรียสนทนาครับถูกต้องเลยโอ้นี่เป็นประโยชน์มากเลยครับเราเอาเรื่องที่เกี่ยวกับเริ่มต้นสิทธิเด็กมาถึงเรื่องการบริหารอารมณ์ของเราในบ้านทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งเด็กๆด้วยเอาละก่อนจากกันวันนี้วันที่1พฤศจิกายนโรงเรียนเปิดคุณหมอกังวลอะไรบ้างไหมเรื่องฉีดวัคซีนเด็กไปคิดว่าถ้าไปโรงเรียนปั๊บจะต้องระวังอะไรบ้างคือผมเข้าใจว่าระบบของโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของระบบเฝ้าระวังระบบขอความช่วยเหลือแล้วก็รวมไปจนถึงความร่วมมือกันกับพ่อแม่ซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็รวมไปจนถึงกระบวนการในการเรียนของเด็กๆการลดโหลดบางเรื่องที่เขาตึงเครียดกันมายาวนานอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกวิชาไหนก็ตามที่มันมีความสุ่มเสี่ยงในสถานการณ์ของโควิดก็อาจจะต้องลดละไปก่อนแล้วก็เติมวิชาที่มันมีความจำเป็นมากที่มีความหมายแม้ว่ามันเฉพาะกิจแต่ใช้วิกฤตนี้ให้กลายไปเป็นโอกาสก็จะทำให้การเรียนรู้นั้นน่ะมันมีสีสันจะทำให้เกิดการพัฒนาในขณะเดียวกันเองครูจะต้องสำรวจพ่อแม่ว่ามีพ่อแม่อีกสักกี่บ้านที่ก็อาจจะไม่พร้อมมีพ่อแม่สักกี่บ้านที่เขาอาจจะล้มลุกคลุกคลานไม่มีปัญญาครับเรื่องแบบนี้กระบวนการจะช่วยเหลืออย่างไรสมาคมผู้ปกครองคณะกรรมการสารศึกษาต้นสังกัดท้องถิ่นต้องรีบทำกันบ้านก่อน1พฤศจิกาเลยครับไม่ใช่รอวันที่1พฤศจิกายนนะไม่ใช่ว่ารอวันของจริงแล้วก็โอ้พอพลาดปั๊บนี่ยุ่งเลยเพราะว่าไม่ได้สำรวจพ่อแม่ด้วยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าพ่อแม่บางคนนี่เขาลำบากมากแล้วกฎกติกาหยุ่มหยิมเนี่ยได้โปรดเถอะครับกระทรวงศึกษาเลิกไปบ้างก็ดีฮะจะวุ่นวายกับทรงผมบ้างจะวุ่นวายกับเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายนี่ได้โปรดเลิกแล้วช่วยเลิกอีกเรื่องนึงด้วยก็คือการใช้อารมณ์และความรุนแรงครูต้องคุมสติให้ดีมากๆเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าเด็กๆเขาก็มีความเครียดของเขาเหมือนกันใช้วิธีการของแบบที่หมอพูดไปทั้ง5ให้และ3ความรู้สึกนี่เป็นพื้นที่สเปซในการคุยกันก็ได้นะครับใช่เลย5ให้เลยแล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยจะควบคุม
สถานการณ์แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาวันที่1พฤศจิกาก็ผมก็ห่วงอยู่ครับเพราะว่าความไม่พร้อมเนี่ยสมมติว่าโรงเรียนหนึ่งมีครอบครัวที่พร้อม 80% ครอบครัวที่ไม่พร้อม 20% เนี่ยครอบครัวที่ไม่พร้อม 20% มาเนี่ยทำให้ 80% นั้นมีปัญหาไปด้วยนะอย่าลืมนะครับนี่เป็นโรคระบาดนะมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเขาวางระบบดีๆนะ 20% แม้จะเป็นโฮมสมมติว่าเป็นโฮมสกูลแต่โรงเรียนทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ for โฮมสกูลทำเป็นระบบไฮบริดใช่แล้วทำให้เขาได้ประโยชน์อาจจะมีครูเยี่ยมบ้านเพื่อไปดูปัญหาอุปสรรคของเขาเซิร์ฟเป็นบ็อกเซตเลยที่จะทำให้เขาได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาก็จะไม่เสียโอกาสไปด้วยครับถูกต้องเลยครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอสุริยเดลครับวันนี้ได้ความรู้และก็คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียพอมีดราม่าเรื่องเหล่านี้มันจำเป็นต้องขอผู้เชี่ยวชาญค่อยๆนิ่งๆให้คำแนะนำแล้วก็วาดภาพให้เห็นชัดเจนไม่เช่นนั้นมันจะมีอารมณ์โอ้ยแรงเลยครับไปด้านใดด้านหนึ่งแรงเสร็จแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็รับไม่ไหวมันก็ทำให้กลายเป็นแทนที่เราจะหาทางออกเรากลับทับถมแล้วกลับจะสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียทางด้านมืดเนี่ยมันก็จะทำใหมีปัญหามากขึ้นอยากจะให้โซเชียลมีเดียในทางบวกเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาและป้องกันเป็นบทเรียนสำหรับผู้ปกครองทั้งหมดด้วยครับขอบคุณครับใช่ครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Androidสุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, Anytime, Any Device